สวัสดีตอน7โมงเช้าค่ะเบื้องหน้าตาคำตื่น43ด้วย43อีกแล้วแต่ตื่นมากเพราะนอนบ่หลับค่ะบ่ได้คิดหยังเลยค่ะวันนี้ยังคิดเลยแต่ขึ้นก่อนนะคะตื่นขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกเจ็บคิ้งเจ็บโตขึ้นเปลี่ยนที่นอนค่ะฝนตกแล้วมันกระดีดเวลาเฮาก้าวนะคะมันกระดีดขึ้นปลายรองเท้าเปียกก็แบบนี้บ่เจ็บคิ้งเลยค่ะเป็นน้ำเตียงที่ว่าประเจ็บคิ้งนะเตียงมันนุ่มเกินสมพ่อแม่นอันเคยได้ยินแม่พันเว้านะคะว่าคนนั้นคนนอนเลยที่นอนนุ่มๆอ่ะบ่ได้เพราะว่ามันเจ็บคิ้งไปคิดได้ว่าที่นอนนุ่มแต่มันแห้งจะนุ่มมันแห้งจะนอนดีว่าแม่นติโนแมนนอนแล้วมันจบนะคะแล้วกระดูกห้องงอวันนี้ตื่นมาสบายเลยแต่ว่าตื่น 4:30 น่ะตื่นมาเลยเฮ็ดหยังล่ะบัดนี้ก็เลยได้เฮ็ดออมมาเฮ็ดงานมากินเฮ็ดงานเนาะค่ะไปนั่งกินที่ไหนล่ะบรรยากาศวันนี้ฝนตกทั้งวัน94หรือ96เปอร์เซ็นต์นี่ล่ะค่ะแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้12องศาได้ค่ะไม่ค่อยหนาวนี่เป็นปลาย่างเนี่ยหลบรถกันได้ทำอ่อมขาหมูต้มเปื่อยขาหมูต้มเปื่อยแบบรสธรรมชาตินะคะใส่แค่ใส่ตะไคร้กับใส่ใบบกูดเดี๋ยวนี้เขาเอาไปดัดแปลงเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ได้เฮ็ดพะโล่ต่อก็ได้แต่ถ้าเฮ็ดพะโล่ไปแล้วปรุงพะโล่ขาหมูไปแล้วมันสิเฮ็ดอย่างอื่นบ่ค่อยได้เด้อบัดนี้มื้อนี้ก็เลยออมใส่ผักชีลาวมาแล้วก็คั้นส้มปลามิวฟิสนั่นแหละค่ะที่กลางอ่อนๆนั่นแหละต้องคั่นเบิ่งแล้วค่ะแล้วก็สันข้อหมูคั่นใส่กันหมูกับปลาคั่นใส่กันนะคะเข้างานกันค่ะโอ้ย 4:15 ฟ้าครึ้มค่ะฝนตกทั้งวันใกล้วันหยุดแล้วอดสาเอาค่ะเจอกันพาร์ทหน้าค่ะฟ้ามือฝนตก 90% จ้ะบ่แย่ดอกนะคะที่แย่ก็คือรองเท้าตอนนี้ดีดขึ้นเปียกแล้วจะได้ไปหาเกือบบูทมาใส่ค่ะเกือบบูทแบบสั่นเนาะค่ะกันมันดีดใส่ปลายเท้าเอาวิวมือฝนตกมาฝากค่ะมื้อนี้วังฟ้าเลยค่ะหลายสีวะโชคดีว่าฝนมาตกค่ะไม่งั้นแย่เลยมันตกมันยังเศร้าพักอยู่นะคะว่าตกมดมือขันย่าเมืองไทยนั่นอาจจะเป็นบางจังหวัดนะคะถ้าฝนตกเนี่ยคือแบบฤดูมันเนี่ยตกเยอะละมดมือยูนีตกตลอดปีตกตลอดปีบ่แพ้แต่ว่าตกกระจายมือไปนะคะมองนั่งกินข้าวกันค่ะที่จริงมันมีมองนั่งกินข้าวที่แบบเป็นโต๊ะนะคะหมายถึงว่านั่งพักนั่งยังสิเยอะแต่ว่าวันนี้มันก็จะชื้นๆหน่อยไปสเปกคุยออมไปอยู่มองไหนล่ะออมขาหมูเดี๋ยวป้าจะยังลงไปมานั่งตรงนั้นค่ะมันจะไต่ห่มอาจจะนั่งได้เด็กหน่อยเขาก็นั่งได้เขามาปิกนิกค่ะออกนอกสถานที่
แต่เขากระซิบเขาใส่ชุดกันน้ำกันฝนนะคะคันสิไปนอกสถานที่ไปปิกนิกนี่ฝนหิมะเด็กน้อยทั้งนี้บ่ย่านค่ะเพราะว่าเขามีชุดพร้อมนอนแล่นเล่นกันเดี๋ยวปะไปเบิ่งหมานั่งตรงไหนค่ะไปนั่งกินอ่อมเมื่อนี้ได้กินข้าวแล้วค่ะยังบ่เที่ยงอยู่กินเมื่อมีเวลาเมื่อเวลาไม่มีก็กินตอน 5:00 น.เขาเที่ยงป่ะนี่สิได้กินชมวิวเด็กน้อยค่ะมื้อนี้วิวเด็กน้อยวิ่งเล่นเตะฟุตบอลสิบ่ได้ห่มไปกลางไว้ต้องต้นใหม่ป่ะคือกินหน่อยนะอาหารพุงอีกแล้วป้าจานปลาอยู่บีแล้วจานกระดาษอ่ะเนาะโอ้ยไม่สวยเลยเอาใส่กระเป๋ามันนะเนาะไม่ได้ยัดนะแต่ว่าไปมามันก็บูบีโอ้ยกินหอมค่ะหอมหอมมากมากนั่นมาแล้วขนนั่นเป็นจังไหนสิบ่ได้เอาขึ้นถุงว่ะสิบ่ได้เอาแกงขึ้นถุงว่ะเบิ่งนะคะเบิ่งอาหารก่อนเด้อข้าวเย็นค่ะหมูยุ่ยยุ่ยกังห่มกินนะคะต้องมาเด็กหน่อยกับแลมมาถามแม่ถ้าว่าไม่ชุดกันฝนเจอใช่ปะเด็กน้อยเพิ่งเรียนเล่นตากผมเนี่ยค่ะเราอ่านเด็กน้อยเพิ่งนี้ค่ะฝนตกพรำๆพากันเล่นตากฝนประมาณ15แล้วก็3 5 10 12คนค่ะผู้ใหญ่ดูแล3คนเบิ่งบ่ได้ขาดสายตาเบิ่งดีสวัสดีจักหน่อยถ้าหัวแตกหัวโน่นเนี่ยกระบะคนดูแลบ่ได้ค่ะอุบัติเหตุเนาะเขาก็ไม่อยากให้เกิดเหมือนกันเพราะว่าเขาก็โดนว่าถ้าสมมติว่าเด็กได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุมันเกิดได้ตั้งแต่เด็กหน่อยเขาพักเขาซุกกันแต่ว่าเขาบ่ต้องแก่กันแบบนั้นหรอกเปิดซีนี่อยู่ดื้อปาดอาหารมันไม่ค่อยแซ่บเลยค่ะบรอกโคลีก็มีคว่ำเหลืองใดที่ค่ะพักปากค่อยได้กินกันกินข้าวในสายฝนรสชาติอร่อยเหมือนเดิมในบรรยากาศไหนHmm.
ื่นตั้งตีสามมึงค่ะข้าต้องไปจากนั่นพ่อเม็ดดีดมากไม่รู้ว่าดีดอะไรกาแฟกับกาแฟสองแก้วเศร้ากับแรงปกติก็เป็นแบบนี้อยู่ดื่มกาแฟนะกาแฟบนมีผลต่อการนอนกินกาแฟท้องอุ่นๆเหมือนกินโกโก้สำหรับป่าเด้อนอนแบบแบ่งกันดูคนหนึ่งดูเด็ก4คนล้มเจ็บแล้วเดี๋ยวปัดใส่ใจกินต่อให้หมดกันค่ะ เจอกันพัดหน้าค่ะทุกคนปัดปิดคลิปด้วยภาพนี้นะคะข้าวเย็นขนมปังร้านตุรกีค่ะใส่อะโวคาโดแล้วก็มายองเนสดูดูนี่ แล้วก็อบนะฮะอบใส่เครื่องหนีบอบแล้วก็อมข้าวเหนียวแล้วก็กาแฟหิวกาแฟด้วยห่อนๆนี่เลยค่ะร้อนไหมเนี่ยนี่ตัวนี้รอแล้วเนี่ยรอแม่แล้วเนี่ยบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ